คนที่มีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอว่ารัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเนี่ยโอ้มันสุดยอดมันดีมันมีสิทธิพิเศษมันกนมีบริหารจัดการแบบที่ถึงวเวลาโอ้ประชาชนได้ได้ดีกินดีส่งเงินเข้าสู่ภาครัฐเยอะส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงหาทุนได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องยืมเม็ดเงินภาษีประชาชน หาทุนได้จากนักลงทุนที่พร้อมลงทุนเนี่ยและเสร็จแล้วให้สิทธิพิเศษกับรัฐที่ยังสามารถถือหุ้นใหญ่ต่อฟังผมดีๆนะฮะคุณได้เคยยินวัทกรรมที่ต่อต้านตลาดหุ้นตลาดทุนเยอะในประเทศไทยมีวัฒกรรมเช่นนี้เยอะเผยแพร่โดย NGO และนักวิชาการฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นทัศนคติที่ทำให้คนที่เติบโตขึ้นมาไม่เข้าใจเลยว่าทุนเนี่ยและตลาดหุ้นเนี่ย ช่วยหาเงินหาความโปร่งใสหาการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการแปลร,รูปมาอัดเข้าไปในองค์กรของรัฐซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นของรัฐล้นวนๆแบบที่เคยเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่สามารถมีประสิทธิภาพเท่ากับการที่อยู่ในตลาดหุ้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่จะเข้าใจเลยว่าเศรษฐกิจไทยมันเติบโตมาได้ รวมทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วมันเติบโตมาได้เนี่ยเม็ดเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยส่งรายได้กลับเข้าสู่ภาครัฐตลอดทุกปีเพราะรัฐยังได้เป็นเจ้าของมันโตมาได้ในวันนี้โทษทีก็เพราะก็เพราะตลาดหุ้นเนี่ยแหละและทำไมตลาดหุ้นถูกกลับทำให้เหมือนเป็นปีศาจร้ายของของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทัศนทศศนคติเช่นนี้เนี่ยมันมันไม่มีแล้ว ในโลกใบนี้ของเรายกเว้นเซา,าคุณไปอยู่ที่เวเนซุเอลาเอกวาดอร์คิวบาหรือเกาหลีเหนือมันควรที่จะค่อยๆลบล้างทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับตลาดหุ้นให้ออกไปเพราะว่ามันไม่มันไม่เป็นประโยชน์นะต่อต่อระบบเศรษฐกิจไทยเลยขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Red d รีดดิง y o u ทาง e c h anel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวัน จะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้